วันนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะไปที่โฮจิมินห์ดาลัสฮุยเน่ประเทศเวียดนามค่ะติดตามชมกันนะคะไฟของเราวันนี้นะคะเราก็จะออกจากที่สนามบินดอนเมืองนะตอน 7:30 แล้วก็จะไปถึงที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยช่วงประมาณ 9:00 นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไปเช้าตื่นเช้ามาแล้วก็หิวแล้วก็เข้าที่คิงทาวเวอร์เรานะคะก็จะเป็นขนมแล้วก็โจ๊กโอเคเพิ่มพลังกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮจิมินห์ซิตี้นะคะไปดูว่าที่น่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะขอต้อนรับสู่โฮจิมินห์ซิตี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่สนามบินละออกมาจากเกตเรียบร้อยนะออกมาจากประตูด้านในของสนามบินเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีข้างหลังนิ้วเนี่ยนะคะเรียงรายกันเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ขายซิมโทรศัพท์นะคะก็ซื้อจากตรงนี้ได้เลยก็ดูแล้วกันตามรีวิวนะคะแล้วแต่บริษัทที่จะเลือกกันก็มีทั้งโมบิโฟนอันนี้ก็คนรีวิวเยอะนะคะแล้วก็เวียดเทลก็มีคนรีวิวเยอะวีน่าโฟนนะคะก็หลังจากดูรีวิวเนี่ยก็ตัดสินใจว่าอาจจะใช้ของเวียดเทลแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าสัญญาณที่หนูเลือกมันโอเคหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้ซิมการ์ดมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตกลงใช้ของเวียดเทลนะคะก็ราคาอยู่ที่ 250,000 ดองนะคะได้มาเป็นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะ 5.5 กิกะไบต์อันลิมิตนะคะก็คือเราไม่ได้ใช้โทรแล้วเราใช้เน็ตอย่างเดียวก็ใช้ราคานี้น่าจะโอเคแต่ว่าบางคนก็บอกรีวิวว่าจริงๆเนี่ยไอ้ตัวซิมการ์ดในแพ็คเกจเนี่ยไม่ควรจะเกิน 200,000 แต่ว่าไม่เป็นไรเราซื้อมาแล้ว 250,000 นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสัญญาจะดีไหมอยู่ในโฮจิมินห์แล้วก็ใช้ในดาลัสใช้ในมุยเน่ด้วยนะคะไปดูกันค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะต้องหารถเพื่อที่จะเข้าไปที่เมืองโฮจิมินห์ไปที่ฟางูเหลาเพื่อที่จะไปจองทัวร์ของซิมทัวร์นะคะแต่ว่าเนี่ยมีทางเลือก2อย่างก็คือไปรถบัสซึ่งเป็นบัสสาธารณะสีเขียวสาย152กับสีเหลืองสาย109หรือว่าจะไปแท็กซี่ก็เดี๋ยวติดตามชมกันค่ะออกจากประตูสนามบินมานะคะแล้วก็เลี้ยวขวามาให้ดูจุดสังเกตคือเบอร์เกอร์คิงนะคะอันนี้เบอร์เกอร์คิงอยู่ด้านนี้เล็กๆตรงนู้นนะคะส่วนถ้ารถที่มันจะเป็นรถเมย์ขึ้นไปที่ในเมืองโฮจิมินห์จะอยู่ตรงนี้จะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีเขียว152สีเหลือง109นะคะเข้าได้หมดเลยแล้วแต่อัธยาศัยโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะคะสรุปนะคะเราก็เดินทางเข้าเมืองโดยใช้บัสสาย152สีเขียวราคา 5,000 ดองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูทีว่าใช้เวลาในการเข้าเมืองจากสนามบินเนี่ยไปถึงตรงในเมืองตรงเดนทัดเนี่ยเท่าไหร่นะคะโอเคไปใบแรกก็คือรถนอนจากที่โฮจิมินห์ไปที่ดาลัสนะคะใบที่2ก็คือจากดาลัสไปฮุยเน่แล้วก็ใบที่3นะคะจาก
มุยเน่กลับมาที่โฮจิมินห์อีกทีนึงนะคะก็คือรวม3ตั๋ว3วันเลยทีเดียวค่าตั๋วอยู่ที่ทั้งหมดนะคะ 734,000 นะก็ตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 พันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับ2คนก็คือตกประมาณคนละ500ก็ถือว่าโอเคซึ่งที่นี่ก็ถือว่าฟูลเซอร์วิสเหมือนกันในเรื่องของตั๋วทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถฝากพวกกระเป๋าที่เป็นเป้ใหญ่ๆไว้ที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะต้องแบบเดินทางโดยรถนอนคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะฝากได้แต่ว่าอาจจะต้องถามเขาสักนิดนึงเพราะว่าเขาจะไม่ได้มีป้ายบอกว่าฝากของได้หรืออะไรได้ถามเขาก็จะมีให้ไปฝากอยู่ที่ด้านหลังของร้านนี่นะคะโอเคตอนนี้ก็ซื้อตั๋วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวที่โฮจิมินห์กันต่อค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศถนนในเมืองโฮจิมินห์นะคะหรือว่าเซ็งออนนะคะก็เป็นเหมือนบ้านเราเลยนี่คือแบบสตรีทฟู้ดเลยสตรีทบรรยากาศของสตรีทจริงๆประมาณนี้นี่คือเรากำลังจะเดินไปฟาร์มหมูเหลาถูกไหมยังครับแต่เรากำลังจะเดินไปฟาร์มหมูเหลาไหมใช่ใช่โอเคเราคนเดินแต่ว่าคือมันจะคึกคักกว่าแล้วตอนคืนมันจะคึกคักกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เรามาเนี่ยมันช่วงเที่ยงแต่ด้วยที่ว่าเราเนี่ยยังไม่กินข้าวแล้วเราหิวเราก็เลยมาในย่านที่แบบผู้คนน่าจะเยอะมากเราที่สังเกตคือนี่นะคะที่นี่จะมีบริการ Grab แบบว่าชัดเจนมากแล้วก็มีอันก็คือ GoViet เป็นบริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่นี่นะคะถูกกฎหมายนะคะไม่เหมือนกับที่ไทยนะคะวิ่งกันให้ฉิวให้เขียวให้แดงกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะบรรยากาศฟาร์มงูเหลาในช่วงเที่ยงจะเป็นยังไงน่าตื่นตาตื่นใจไปตอนกลางคืนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นถนนเต็มที่อันนี้ถนนสายกินนะคะจะมีร้านรวงต่างๆมากมายทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้มาจบที่การกินข้าวที่แถวนี้หรือเปล่าเอาแบบแรนดอมไหมล่ะแรนดอมอันนี้อันไหนอะตามสั่งเหรอเราสั่งเขาไม่เป็นปะวะเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะชิ้นในเฝอนะคะโอ้โหเผ็ดหูดับตับไหม้ระวังกันด้วยแต่ถ้าใครชอบกินเผ็ดแซ่บๆนะคะใส่ไปเลยค่ะแต่เรากินเฝอนะคะเป็นมื้อเที่ยงที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีพลังจะเดินเที่ยวแล้วจุดหมายแรกของเราจะไปที่โบสถ์รัชดามนะคะหรือถ้าเราเจออะไรก่อนเราก็จะเที่ยวตรงนั้นก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ทิศรู้ทางสักเท่าไหร่แต่ว่าดูจาก Google Map นะคะก็น่าจะเป็นทางนี้ที่ไปโบสถ์รัชดามนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเกิดเราเจออะไรน่าสนใจเราก็จะเก็บภาพมาให้ดูกันนะคะ Welcome to Ho Chi Minh City ไปแล้วปะเราจะพาข้ามถนนที่นี่นะคะว้าวชิบหายแล้วไงไปค่ะก็ประมาณนี้ค่ะมีที่เวียด
การขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทฟาบขึ้นมาละโอเคอย่างที่บอกนะคะว่าตอนแรกเราจะไปเที่ยวโบสถ์นอตเทดามใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าเราเดินมาเรื่อยๆแล้วเราก็เจออินดีพีเดนซ์พาเลสก่อนก็เลยต้องแวะเที่ยวที่นี่ก่อนนะคะอย่างที่บอกเจออะไรก่อนก็เที่ยวที่นั่นก่อนแต่ว่าที่โฮจิมินห์มันดีอยู่อย่างนึงคือสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆที่เป็นจุดเช็คอินน่ะมันจะอยู่ในบริเวณเดียวกันคือไม่ต้องเดินไปไกลนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเราเสร็จจากตรงอินดีพีเดนซ์พาเลสใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวในย่านๆนี้แหละแล้วเดี๋ยวมีอะไรต่อไปจากนี้นะคะก็จะเก็บภาพไปฝากกันแต่ที่แน่ๆอากาศร้อนเหลือเกินนะคะไม่ต่างจากประเทศไทยเลยแต่ว่าเอาเถอะนะมาเที่ยวก็อย่างนี้แหละโอเคไปเจอกันค่ะหลังจากที่เราบอกว่าเราจะไป Independence Palace นะคะปรากฏว่าเราไปถึงตรงนั้นน่ะประมาณเที่ยงครึ่งซึ่งเขาจะยังไม่เปิดทำการก็เปิดประมาณบ่ายโมงนะคะเราก็เลยโอเคไม่อยากเสียเวลาก็เดินต่อมาเรื่อยๆจนถึงกระทั่งถึงโบสถ์นอตเทอร์ดามอย่างที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ด้านข้ามก็จะเป็นไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีก2ที่เช็คอินที่เวลามาโฮจิมินห์เราเนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวไงเก็บภาพบรรยากาศไปให้ดูค่ะนี่นะคะนอตเทอร์ดามที่โฮจิมินห์ซิตี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เวลามาโฮจิมินห์เราต้องมานะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องคนก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงนี้ค่ะอยู่กลางสี่แยกเลยเป็นสี่แยกใหญ่เลยที่บอกว่าตรงนี้ก็คือไปรษณีย์กลางของโฮจิมินห์นะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะมาเที่ยวตรงนี้ได้สองที่เลยเนี่ยบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะนอตเทอร์ดามใช่ไหมเดินข้ามฝั่งมาปลาก็จะมาถึงตรงนี้นะคะเป็นไปรษณีย์กลางของโฮจิมินห์นะคะอีกหนึ่งที่ที่เวลามาก็ต้องมาเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างสวยงามเขาบอกว่าที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนออกแบบเนี่ยเป็นคนเดียวกับคนออกแบบของไอเฟลที่ฝรั่งเศสซึ่งมันน่าสนใจตรงนี้แหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรที่มันดูแบบว้าวมากสำหรับการมาโฮจิมินห์ครั้งนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาเข้าไปที่ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ข้างในก็เป็นบรรยากาศแบบค่อนข้างสวยงามมากเลยนะคะที่เนี่ยมีครบเลยและที่สำคัญถ่ายรูปสวยมากนะคะอย่าลืมมานะที่ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ค่ะเราเดินอยู่ที่ถนนนะคะแล้วเราก็มาเจอร้านนี้นี่ค่ะเป็นแบบกล้วยปิ้งแล้วก็มีวอฟเฟิลนะคะอันนี้กล้วยปิ้งแต่แผ่นใหญ่นะราคา 55,000 อร่อย very good อร่อยค่ะ wonderful เป็นสิ่งฟู้ดที่กินเล่นๆได้นะคะเป็นกล้วยหลังจากที่เราไปแวะชาร์จพลังให้มีความเย็นเข้าไปในร่างกายนะคะที่ห้างแถวๆนี้แหละแล้วตอนนี้เราจะไปที่โฮจิมินห์ซิตี้ฮอลล์นะคะที่เป็นอีกหนึ่งที่เช็คอินเวลามาโฮจิมินห์ก็คือที่มีลุงโฮยืนอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตรงนั้นจะท่องเที่ยวเยอะไหมแล้วก็ถ่ายรูปออกมาจะสวยงามแค่ไหนคะไปดูกันตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปที่ศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์นะคะ
อันนี้ก็คือข้างๆที่เราเดินนี่ก็คือตึกนี้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาตำแหน่งที่มีลุงโพยืนอยู่ก่อนเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะคะถ้าเกิดมาฟูจิมิเราต้องมาถ่ายรูปและแล้วนะคะเราก็มาถึงโฮจิมินห์ซิตี้ฮอลล์นะคะที่ปกติแล้วจะมีรูปปั้นลุงโพนะคะยืนอยู่แล้วแบ็คกราวด์ข้างหลังนี่ก็จะเป็นตึกแบบว่าสถาปัตยกรรมสวยๆซึ่งวันที่เรามานี่นะคะก็คือตึกนี้เขาปิดปรับปรุงนั่นเองค่ะเห็นกล่องสีฟ้าไหมคะลุงโฮอยู่ในนั้นแล้วเขากำลังซ่อมแซมลุงโฮอยู่ค่ะก็เอาเป็นว่าเห็นเท่านี้นะคะโอเคเรามาถึงแล้วเรามาถึงแล้วแต่ว่าลุงโฮซ่อนอยู่หลังฉากดอกบัวนะคะเดี๋ยวเราไปที่อพาร์ตเมนต์คาเฟ่กันต่อค่ะใกล้ๆกันค่ะเดินไปไม่ไกลทางนี้ค่ะนี่ค่ะลุงโฮของเรานะคะวันนี้ปิดปรับปรุงเอาเป็นว่าก็นี่ค่ะมาถึงแล้วโอเคเดี๋ยวไปอพาร์ตเมนต์คาเฟ่กันต่อแล้วนี่มาเลยค่ะด้านนี้ป่ะมาเลยป่ะด้านหลังนี้นะคะก็คือไซงอนโอเปร่าเฮาส์นะคะก็เป็นอยู่ใกล้ๆกับไอ้ตรงลานของลุงโฮแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์คาเฟ่นะคะเดินมาคือมันไม่ไกลกันมากทุกอย่างเดินถึงกันได้หมดนะคะแล้วก็ตรงนี้คือค่อนข้างสวยเพราะว่ามันเป็นเหมือนสถาปัตยกรรมของตะวันตกอะเนาะแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินมาถึงอพาร์ตเมนต์คาเฟ่นี่คือ1แลนด์มาร์คที่คนไทยมักจะมาและเราก็ตามรีวิวของคนไทยมาตึกเก่าๆนี่แหละค่ะคือเสน่ห์มันอยู่ที่แต่ละชั้นเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบเหมือนร้านเป็นคาเฟ่นะคะแล้วมันก็จะมีเหมือนแบบความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้านนะอยู่แต่ละชั้นและยิ่งกลางคืนน่ะเวลาที่เขาเปิดไฟมันก็จะสวยอันนี้พูดจากรีวิวนะยังไม่เห็นของจริงเวลาเปิดไฟช่วงกลางคืนพามาดูช่วงวันก่อนดีมากนะคะพยากรณ์อากาศเป๊ะมากคือเขาบอกว่า3โมงวันนี้ฝนจะตกซึ่งมันก็ตกจริงๆเราก็เลยอยู่ร้านนี้เพื่อที่จะรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วค่อยไปตะลึงกันต่อนะคะเดี๋ยวไปรีวิวรสชาติกันหน่อยเป็นยังไงบ้างโอเคชาตัวนี้นะคะกีแอลลี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวชิมชาข้างบนก่อนเขียวพี่รู้สึกไม่ได้หอมกลิ่นชาเขียวอ่ะนี่ขนาดนี่คือเราสั่งความเข้มของชาเขียวคือ 50% นะคะแล้วก็น้ำแข็ง 100% ถ้าเกิดถามความรู้สึกก็คือยังไม่ค่อยโดนอ่ะธรรมดาแต่ว่าจังหวะที่เรามาเนี่ยมันลด 20% ปกติถ้วยละ65,000 ดองนะคะแต่ว่าพอเรามาช่วง 20% ที่มันดิสคาวน์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ 52,000 ดองก็ถือว่ามาลองชิมตามรีวิวเนาะแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยประทับใจเพราะว่ามันไม่หอมกลิ่นชาเขียวอะแล้วก็แต่ตัวไข่มุกอร่อยนะหนึบๆหวานๆแต่ตัวชาเขียวยังไม่ค่อยประทับใจแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองมาก็มาได้เพราะว่าบางทีอาจจะชอบรสชาตินี้ก็ได้นะคะดีแอนลี่อยู่ไม่ไกลค่ะเดินมาจากตรงอพาร์ตเมนต์คาเฟ่เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงถึงเลยนะคะมาตาม GPS ใน Google Map เหมือนกันนะคะอ่ะลองมาได้ถ้าเกิดมาโฮจิมินห์นะคะทันค่ะหลังจากที่เรานะคะตะลุยโฮจิมินห์มาทั้งวันค่ะด้วยอากาศที่ค่อนข้างร้อนแล้วก็เหงื่อโซมกายมากเมื่อสักครู่เราก็กลับไปที่บริษัทซินทัวริสต์นะคะแต่ว่าที่นั่นน่ะเขามีแค่บริการห้องน้ำกับที่ฝากกระเป๋าเราก็เลยสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าตรงนี้มันมีตรงไหนให้เราได้อาบน้ำได้บ้างหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเดินออกไปจากบริษัทอ่ะ
แล้วก็เลี้ยวขวาไปนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นห้องเนาะห้องเป็นเหมือนเป็นเกสต์เฮาส์อ่ะหมายเลขก็คือ270นะคะหมายเลขของเหมือนเลขที่บ้านอ่ะ270อันนั้นน่าจะมีบริการให้เราอาบน้ำก็ตกคนละประมาณ 39,000 ดองแต่ว่าถ้าเกิดเราขอเพิ่มค่าเช็ดตัวก็เพิ่มไปอีก10,000ดองกลายเป็น 14,900 เอ้ย 49,000 ดองนะคะก็อยู่ที่ประมาณคนละ70บาทอ่ะอันนี้จะมีผ้าเช็ดตัวมีสบู่มียาสระผมให้ด้วยก็ไปใช้บริการก็ค่อนข้างโอเคเพราะว่าสบายตัวขึ้นเยอะเลยตอนแรกตัวเหนียวมากตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปหาอะไรกินตอนเย็นแล้วนะคะที่แถวๆฟาร์มงูเหลานี่แหละแล้วก็ตอน 3:30 นเราจะกลับมาที่หน้าบริษัทซินทัวร์อีกทีนึงเพื่อที่จะรอขึ้นรถนอนไปที่ดาลัดค่ะป้ายสีฟ้านั้นนะคะที่ขาวๆฟ้าจะเป็นบริษัทซินทัวริสนะคะเราก็เดินมาทางนี้เดินมาเรื่อยๆนะคะผ่านตรงนี้มาไปทางนู้นคุณจะเห็นรูปมารีนมอนโรใช่ไหมคะนะคะเลยไปอีกล็อกนึงอะค่ะนั่นแหละจะเป็นที่อาบน้ำของเราอันนี้นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูรูปมารีนมอนโรนะแล้วก็ไอ้ตรงกำแพงออกสีส้มๆนั่นแหละตรงนั้นน่ะมีที่อาบน้ำให้ใช้บริการนะคะไปกันได้ตกคนละประมาณ70บาทนะคะก็เพื่อความสบายตัวก็โอเคค่ะไปตะลุยยามค่ำคืนของแถวๆคำมูเหล่านะคะประมาณนี้นะคะคือบรรยากาศคล้ายข้าวสารอ่ะตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เฉียงไปทางขวาไม่แจ๋งของบ้านประมาณนี้ค่ะเป็นไนท์ไลฟ์นะคะที่เราหวังไว้นะคะก็คือเราอยากจะไปกินร้านอะไรนะออกดาวนะคะรีวิวมากมายเกี่ยวกับร้านขายหอยที่โฮจิมินห์นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามันโอเคหรือเปล่านี่เป็นไนท์ไลฟ์นะคะย่านความงูเหล่านะคะมีความฉุกละหุกวุ่นวายมากเราจำเป็นต้องเช็คเส้นทางก่อนไปนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ข้ามถนนเกอร์รถขวักไขว่แล้วเกินตอนนี้นะคะก็มาถึงร้านล็อกดาวน์แล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นร้านล็อกดาวน์ที่มันไม่เหมือนในรีวิวอะปกติในรีวิวมันจะเป็นร้านที่อยู่ริมถนนใช่ไหมแต่อันนี้มันแบบมันเข้ามาเป็นร้านใหญ่เลยอะใหญ่มากนะคะแต่ว่าเราก็สั่งหอยไปนะคะมีรู้สึกจะเป็นหอยเหมือนอะไรหอยที่มันอยู่ในต้มกะทิอะอย่างนึงแล้วก็เป็นหอยเชลล์เผานะคะแล้วก็เหมือนลักษณะเป็นหอยแครงเผามั้งแล้วก็กุ้งย่างไปนะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 50,000 แล้วก็มีกุ้งอะแสนนึงนะคะแสนดองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงซึ่งบรรยากาศร้านไม่ให้ดูว่ามันไม่เหมือนร้านล็อกดาวน์ที่เราดูในรีวิวแต่ว่าเห็นมันชื่อเหมือนกันก็เลยแรนดอมมาเลยเพราะว่าไหนๆก็เดินมาถึงแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะเกลือแล้วก็พริกไทยมันจะเวิร์กไหมเคยกินแล้วไม่เท่าไหร่ฮะเคยกินแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็จะมีน้ำจิ้มหวานๆแบบนี้นะคะพร้อมด้วยผักกระเสริมหรือผักแควนะคะบ้านเราอันนี้คือน้ำจิ้มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ามันก็ใส่หวานหน่อยใช่ไหมได้หมดอ่ะรสชาติเหมือนอะไรเดียวเหมือนแบบน้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลาโอ้โหเลยซึ้งมากประมาณนั้นมันจะแบบเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดหวานผงชูรสแต่มันไม่ได้หวานน้ำตาลนะความรู้สึกนะแต่ก็ถามว่ากินได้ไหมก็พอกินได้แหละแต่เดี๋ยวลองจิ้มกับหอยดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วนี่คือสิ่งที่สั่งไปนะคะมีหอยเชลล์แล้วก็หอยใหญ่ๆนี้ไม่รู้หอยอะไรเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้เหมือนหอยตลับอ่ะหอยตลับผัดอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมีกุ้งด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะคุณคะที่หอยนะแต่ว่าสดค่ะรสชาติเป็น
งอ่ะหวานเทียบเลยเหรอเวอร์เปล่าเวอร์ก็ได้แล้วน้ำจิ้มเป็นไงบ้างพอจิ้มกับน้ำจิ้มแล้วอ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่โอเคเดี๋ยวไปดูนะว่าเป็นไงบ้างแต่ว่าแอบไอ้นี่นิดนึงอ่ะเจ้าหอยเชลอ่ะคือหอยเชลตัวโคตรเล็กอ่ะเดี๋ยวหยิบฝาให้ดูหอยเชลคือตัวแค่นี้จริงเดี๋ยวมาดูแต่ละหอยเลยนะคะอันนี้จะเริ่มที่หอยตลับผัดก่อนที่อันนี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้สดคือหวานเนื้อหอยแหละก็มาต่อที่หอยเชลจิ๋วพยายามดึงปากหอยมาหน่อยอันนี้คือหอยเชลดูตัวเล็กโคตรเล็กอะตัวเล็กมากอันนี้ก็เฉยๆแต่ว่าหอมเนยส่วนอันเนี้ยให้ดูก่อนนะคือพี่อังอันนี้นะเป็นหอยตัวใหญ่มากอะแต่ว่าไม่เหมือนหอยแคลงยักษ์อะเนาะเขาจะต้มมันในน้ำจิ้มหวานๆเค็มๆอะแต่เนี้ยอร่อยดีแต่ว่าเนื้อหอยสดแต่ว่ามันจะเหนียวเหนียวนิดนึงอ่ะก็โดยรวมก็มากินให้รู้อ่ะถามว่าอิ่มไหมก็คงไม่อิ่มอ่ะแต่ว่าก็มาเช็คอินแล้วกันนะคะที่ออกดาวนะคะร้านหอยที่โฮจิมินห์ค่ะอันนี้ครึ่งก็แสนหนึ่งแสนดองประมาณ140ไหม140บาทนะคะโอเคเป็นกุ้งย่างราคาตั้งแต่15,000ถึง17,000ด้วยถ้าเกิดเป็นไก่อร่อยลองมาดูนะคะไลฟ์ไลฟ์นะคะที่โฮจิมินห์ค่ะประมาณนี้มีความไฟวีบวับมากๆเลยก็เวลา 15:30 ซึ่งเป็นเวลาที่บริษัทซินทัวริสต์นะคะนัดให้มารอขึ้นรถเที่ยว 16:00 เพื่อไปดาลัดนะคะก็เดี๋ยวรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะรถที่นั่งเนี่ยจะเป็นรถนอนนะคะก็ใช้เวลาประมาณ4ประมาณ6ประมาณ6ชั่วโมงเพราะว่าเมื่อกี้ถามพนักงานเขาบอกว่าน่าจะถึงประมาณ 5:00 ถึง 6:00 ไปถึงดาลัดเช้าที่ดาลัดนะคะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศบนรถนอนนะคะของบริษัทซินทัวริสต์นะคะให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะก็จะเป็น2ชั้นเนาะนอนชั้นบนกับนอนชั้นล่างแต่ว่าวันนี้เราเลือกนอนชั้นล่างค่ะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้นะมาอยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือโชคดีที่มีคนตัวไม่ใหญ่มากต้องรอนอนได้เพราะว่าใครที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะทุรักทุเลนิดนึงแล้วก็จะเป็นลักษณะนอนสามแถวมีแถวข้างแล้วก็แถวตรงกลางมีชั้นล่างแล้วก็มีชั้นบนขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะรถนอนเป็นไงบ้างคะนอนสบายครับได้นั่งสบายนอนสบายเหรอสภาพคนนอนสบายอ่ะเนี่ยมีความแน่นมากเต็มคอกเลยนะคะ
มีห้องผมด้วยเจอกันที่ดาราจ้า